ในวิดีโอที่แล้วเราก็ได้เรียนเกี่ยวกับ adverbs of frequency ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะทุกคน Eva V Tutor ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับ adverbs of degree กันค่ะโอเค let's begin adverbs of degree นะคะจะบอกเราว่าสิ่งเหล่านั้นที่เกิดขึ้นมีระดับขนาดไหนค่ะอย่างเช่น mild ก็คือระดับน้อยนะคะ moderate ระดับปานกลางค่ะ high ระดับสูงAbsolute ระดับสุดยอดเลยค่ะเรามาดูกันนะคะว่าแต่ละอย่างคืออะไร Mild degree เป็นการที่จะบอกว่าสิ่งเหล่านั้นอาจจะมีความจริงเล็กน้อยหรือว่าเป็น degree ที่ต่ำนะคะเราจะใช้ slightly, somewhat, fairly, rather He was somewhat satisfied with his latest album but he felt he could do better เขาค่อนข้างที่จะประทับใจอัลบั้มใหม่ของเขานะคะแต่เขารู้สึกว่าเขาอะทำได้ดีกว่านี้ค่ะ somewhat ก็คือเป็น mild degree นะคะ The idol found the choreography rather difficult but she kept practicing idol คนนั้นนะคะรู้สึกว่าท่าเต้นของเพลงนี้ค่ะค่อนข้างที่จะยากนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ซ้อมบ่อยๆเลยค่ะ rather ก็คือ mild degree เหมือนกันนะคะเราจะยกระดับขึ้นโดยใช้ moderate degree กันค่ะคือจะมากกว่า mild degree แต่ว่าไม่เท่ากับ high degree นะคะอยู่ปานกลางค่ะอย่างเช่น quite pretty relatively moderately the new song was pretty catchy and the fans love it เพลงใหม่นี้ดึงดูดใช้ได้เลยนะคะแล้วก็แฟนเพลงอ่ะชอบด้วยค่ะ the idol was quite popular with a million followers on social media ไอดอลคนนี้มีความดังที่ใช้ได้เลยนะคะมีผู้ติดตามตั้ง1ล้านคนในโซเชียลมีเดียของเขาค่ะต่อไปเรายกระดับสูงขึ้นอีกนะคะคือ high degree แล้วค่ะที่จะโชว์ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นความจริงอย่างยิ่งเลยนะคะแล้วก็มันจะโชว์ว่าระดับเนี้ยสูงแล้วค่ะโดยใช้ very extremely highly greatly the fans were extremely supportive during the idol's comeback performance แฟนๆให้ความสนับสนุนอย่างมากเลยค่ะเวลาไอดอลคนนั้นได้คัมแบ็กอีกทีค่ะ He is highly respected in the industry for his talent and hard work เขาได้รับความเคารพอย่างสูงในนะคะในวงการเพลงเพราะว่าเขามีความสามารถและก็ขยันด้วยค่ะ Degree สุดท้ายนะคะ Degree สูงที่สุดคือ Absolute Degree เลยนะคะโดยใช้ Completely Totally Absolutely EntirelyThe idol was completely overwhelmed by the fans' love and support. Idol คนนี้นะคะเขารู้สึกท่วมท้นกับความรักกับ support จากแฟนเพลงค่ะ The concert was absolutely amazing. Concert นี้นะคะสุดยอดเลยค่ะเราก็จะใช้ completely กับ absolutely เป็น absolute degree ของเรานะคะที่จะบอกว่าสุดยอดแบบไม่มีอะไรที่จะสูงกว่านี้ได้แล้วค่ะต่อไปนะคะเราก็จะใช้ adverbs of degree เป็นการเน้นอะไรสักอย่างนะคะโดยใช้ really, truly, actually, indeed, literally She literally lit up the stage with a performance จะทำให้เวทีนะคะสว่างสวยด้วยการแสดงของเขาค่ะ literally คือการที่จะเน้นนะคะความสว่างสวยเวลาเขาเต้นนะคะต่อไปคือการ down tone adverbs นะคะหมายความว่าลดระดับลงไปอย่างเช่นโดยใช้ almost nearly just barely hardly the fans could hardly contain their excitement แฟนเพลงแทบจะคุมความตื่นเต้นของเขาไม่ไหวแล้วค่ะ hardly ก็คือเป็นการ down tone adverbs นะคะโอเค that's all for todayขอบคุณมากๆค่ะที่มาชมคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะเข้าใจการใช้ adverbs of degree ได้มากขึ้นนะคะถ้ามีคำถามอะไรสามารถที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะเจอกันคราวหน้านะคะบ๊ายบาย